วัสดีชาวเด็กทั้งหลายวันนี้ก็จะมีมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับการขออนุญาตซื้อปืนจริงนะครับว่ามีค่าธรรมเนียมในการขอซื้อปืนยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับขั้นตอนของการไปขออนุญาตซื้ออาวุธปืนที่อำเภอเสร็จแล้วทางอำเภอจอกใบป.3ให้เรานะครับใบป.3ใบป.3คือจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราผ่านการตรวจสอบอะไรเรียบร้อยเราจะได้ใบป.3มาใบป.3ตัวนี้ทางอำเภอจอกให้เราตัวนี้จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่5บาทนะครับค่าธรรมเนียม5บาทในการออกใบป.3พอเราได้ใบป.3ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปซื้ออาวุธปืนที่ร้านค้าอาวุธปืนที่เราเลือกซื้อไว้นะครับเสร็จแล้วพอเราซื้อจากร้านค้าอาวุธปืนเสร็จแล้วเราจะได้ใบคุมปืนมาอีกทีนึงแล้วเราจะไปขึ้นทะเบียนจะได้ใบป.4ตัวนี้มาอีกทีนะครับใบป.4ตัวนี้ใบป.4ตัวนี้เวลาเราซื้ออาวุธปืนเสร็จแล้วเราต้องเอาใบคุมปืนมาให้ทางอำเภออีกทีนะครับทางอำเภอจอกใบป.4ให้เราใบป.4เท่านี้ใบป.4ตัวนี้นะครับจะมีค่าธรรมเนียม500บาทนะครับค่าธรรมเนียม500บาทตัวนี้ป.4ค่าธรรมเนียม500บาทป.3ค่าธรรมเนียม5บาทตัวนี้ก็คือจบขั้นตอนของการครอบครองปืนแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับเราได้ใบป.4มานะครับก็หวังว่าคงจะทราบกันแล้วนะครับว่ามีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ถ้าผ่านการตรวจสอบเสร็จก็จะได้ใบป.3ได้ใบป.3เสร็จก็ไปซื้ออาวุธปืนตามร้านค้าอาวุธปืนเสร็จแล้วก็มาขอขึ้นทะเบียนปืนอีกทีนึงก็จะได้ใบป.4จากทางอำเภออีกทีนะครับเราก็จะเป็นเจ้าของปืนแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับเยี่ยมครับ